มาติดตามความคืบหน้าการขนส่งระบบรางกันนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วรถไฟเส้นทางสายสปปลาวแล้วก็จีนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะก็ทําให้การขนส่งทางรถไฟกลับมาคึกคักอีกครั้งรวมไปถึงประเทศไทยเราก็กําลังจะมองด้วยว่ามีโอกาสรออะไรอยู่ค่ะ,ะก็พยายามเร่งที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อจะไปเชื่อมนะครับทั้งเส้นทางที่เขามีอยู่แล้วก็คือจีนมาถึงลาวไทยไปเชื่อมด้วยเพราะว่าเห็นโอกาสครับ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการค้าการลงทุนการขนส่งสินค้าโลจิสติกเพราะว่าการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่ต้นทุนก็ถูกและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าสินค้าจากเราไปจีนก็จะเป็นอาหารหรือว่าผักสดต่างๆก็จะรักษาวความคุณภาพเอาไว้ได้นะครับในขณะด,ดูการการท่องเที่ยวก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกัน<ฆ>และไม่ใช่แค่ไทยที่เห็นศัก,กยภาพเท่านั้นนะครับประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้ต้องการหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียก็พยายามที่จะเชื่อมต่อเส้นทางนี้ และสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นก็คือรถไฟ5ชาติไม่ว่าจะเป็น จีนลาวไทยมาเลเซียและก็สิงคโปร์จะได้เป็นเส้นทางโครงข่ายโลจิสติกของภูมิภาคไปในตัวด้วยค่ะเรากําลังมองถึงพลังการขนส่งสินค้าทางรางในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เชื่อมต่อไปยังยุโรปแล้วก็ทวีปต่างๆด้วยนะคะไล่เรียงมาดูกันก่อนคุณผู้ชมมีรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะรายงานความร่วมมือรถไฟไฮสปีดนะคะระหว่างทางประเทศไทยแล้วก็ทางประเทศจีนนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้เส้นทางนะคะกรุงเทพหนองคายระยะที่1แล้วก็กรุงเทพ ครราชสีมา253กิโลเมตร14สัญญาวงเงิน179,000ล้านบาทภาพรวมการก่อสร้างณนะตอนนี้นะคะความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ13.09ล่าช้ากว่าแผนประมาณร้อยละ16.83นะคะแล้วเสร็จ1สัญญาค่ะก็คือสัญญาที่1ขีด1สถานีกลางดงปางอาโศกนะคะระยะทาง3.5กิโลเมตรอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะและวกำลังก่อสร้างอีก10สัญญา ส่วนที่เหลืออีก3สัญญาอย่างรอการลงนามสัญญานะคะประกอบไปด้วยสัญญาที่3ขีด1ช่วงแก่งคอยกลางดงและช่วงปางอาโศกบันไดมา้าระยะทาง30.2กิโลเมตรสัญญาที่4ี่ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อดอนเมืองระยะทาง15.2กิโลเมตรและสัญญาที่4ขีด5ช่วงบางโพพระแก้วระยะทาง13.3กิโลเมตร สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมานะคะทางรอฟอรทรก็ตั้งเป้าว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทั้งทดสอบเดินรถเสมือนจริงในปี2,569ก่อนที่จะเปิดให้บริการประชาชนในต้นปี2,570ซึ่งณนะตอนนี้ทางรอฟอรทอก็ยังยืนยันเป้าหมายตามไทม์ไลน์นี้อยู่ะถึงแม้ว่าจะล่าช้ากว่าแผน16%ก็ตามทีนะครับทีนี้ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้และต้องเดินหน้าแก้ไขก็คือ เเรื่องของการเดินหน้าจะทําตัวรายงานผลกระทบแหล่งมรดกโลกที่จังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าที่นั่นมีแหล่งมรดกโลกแล้วก็มีวัตถโุโบราณวัตถุอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตอนนี้เริ่มกระบวนการในการที่จะคัดเลือกนะครับที่ปรึกษาเพื่อจะทํารายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะครับหรือว่า HIA ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระ,ะคนครศรีอยุธยาตัวที่ปรึกษาเราหน้าจะได้ภายในช่วงนี้แหละครับสิงหาถึงกันยานี้ แล้วจะใช้ระยะเวลาในคในการจัดทำรายงาน HIA ประมาณ6เดือนนับไปก็น่าจะไปเสร็จประมาณมีนาคมปีหน้าหลังจากนั้นจะส่งตัวรายงาน HIA ไปถึง UNESCO ครับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ฝรั่งเศสให้ความเห็นต่ออะไรคือสาเหตุที่ต้องทำ HIA เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกรมศริลปากรของเราระบุเอาไว้ว่าศูนย์มรดกโลกมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางสถานทูตไทยในกรุงปารีส มาถึงสอพอครับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วทางสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพก็แจ้งให้เราแจ้งถึงรายงานผลการศึกษา SIA มาเพราะว่าการกอร่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาจะเป็นยังไงบ้างกระทบแค่ไหนตัวสถานีอยุธยาอยู่ในสัญญาสัญญาที่ 4. ถึงขีดช่วงบ้านโพพระแก้ว13.3กิโลเมตรครับอิตาเลียนไทยเป็นคนชนะการประมูลแต่ว่ายังไม่ยืนยันราคาก็เลยต้องไปเชิญผู้เสนอราคาต่ำสุดไล่เรียงมาเรื่อย ล่าสุดเนี่ยเชิญผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่3 คือบุญชัยพาณิชห979มาเจรจาเพื่อจะเป็นผู้ดําเนินงานในสัญญาช่วงนี้ต่อไปครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วการทา h i a กับการก่อสร้างสัญญาที่4ขีด5จริงๆก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเริ่มงานก่อสร้างได้เพราะว่าต้องรอให้ทางสํานักอายการสูงสุดตอบกับรอฟอทอมาก่อนนะคะว่ารอฟอทอจะสามารถลงนามกับผู้รับสัญญาที่4ขีด5แบบมีเงื่อนไขได้หรือไม่ก็มีแนวคิดจะก่อสร้างส่วนอื่นไปก่อนแต่ว่ายกเว้นในช่วง สถานีอายุทยาเนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทางสำนักอายาการสูงสุดตอบกลับมายังรอฟอทอภายใน1-2เดือนนี้นะคะงานก่อสร้างสัญญานี้ก็จะไม่กระทบมากนักแล้วก็สามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่เราวางไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสำนักงานอายาการสูงสุดตอบกลับมาว่าไม่ได้ ก็ต้องมีการประมูลใหม่ซึ่งก็อาจจะต้องล่าช้าไปอีกแล้วก็จะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ7เดือนค่ะทีนี้เราไปดูความพยายามในการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆกันหน่อยนะครับ <c oughs> ไปดูไทยกับมาเลเซียกันก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานครับในการประชุมร่วมไทยมาเลเซียผ่านคณะกรรมการกรรมธิการรือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือว่า JC รวมทั้งมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า JDS หรือว่าคณะกรรมการ,รว่าด้วยยุทธาศาสการพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระด,ดับรัฐมนตรี ปรากฏว่าทั้งสองประเทศคือทั้งไทยและก็มาเลเซียครับต่างคนต่างเห็นชอบในการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมเรื่องความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสาธารณสุขพลังงานต่างๆหนึ่งประเด็นที่เห็นชอบร่วมกันก็คือการผลักดันเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็สนับสนุนการค้าระหว่างกันนะครับมูลค่าการค้าคือ3 0ม0 0ืล้านดอดลลา,าร์สหรัฐ ภายในปี2568ครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะเห็นทางประหลัดกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชยธรรมพรหมสอนก็ให้การต้อนรับประหลัดกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียเหมือนกันในการเข้าพบปะหารือเรื่องของการพูดคุยการความร่วมมือระหว่างการเรื่องของรถไฟนะคะรัฐบาลไทยก็ต้องการให้มีการเชื่อมโยงค่ะการคมนาคมทั้งมาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าการขนส่งผู้โดยสารนะคะและฝ่ายมาเลเซียก็ แจ้งความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงกับไทยเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปอยังประเทศอื่นๆอย่างลาวแล้วก็จีนด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายไทยแล้วก็มาเลเซียได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแนวทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่งฝ่ายมาเลเซียก็เห็นด้วยกับแนวคิดของบ้านเราค่ะที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่าง5ประเทศ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเลยก็คือประเทศจีนสอปป,อปลาวไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะทําแผนแม่บทเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด5ประเทศนี้เลยแล้วก็มอบหมายให้คณะทํางานความร่วมมือด้านรถไฟนะคะทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียไปหารือร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันให้โครงการนี้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะมีความคืบหน้ามากไปกว่านั้นในแง่ของการทดลองทําตู้ขบวนที่เป็นเหมือนการเริ่มต้นทดลองก,กันก่อนนะครับ<ฆ>ทั้งการรถไฟของไทยกับมาเลเซียร่วมกันครับ เดินรถขบวนรถเป็นสินค้าคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์นะครับไทยมาเลเซียลาวประเดิมชุดแรกไปะละ20ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยกันครับเหมือนเป็นการสร้างแลนบริดจ์นะครับเชื่อมขนส่งการค้าระหว่างประเทศระหว่าง3ประเทศเส้นทางรถไฟที่เริ่มต้นที่ว่านี้เริ่มต้นมาจากปังเบซาของฝั่งมาเลเซียครับมาถึงจังหวัดหนองคายเชื่อมต่อไปที่สถานีท่านา,นาแล้งที่สปปลาวอันนี้จะเป็นตัวช่วยสนับสนุสนการส่งออกสินค้าผ่านแดนแล้วก็เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า ของทั้ง3าประเทศสุดท้ายจะไปเชื่อมกับเส้นทางรถไฟจีนลาวได้ด้วยนะครับขบวนรถสินค้าบนตู้คอนเทนเนอร์ที่ไทยกับมาเลเซียร่วมกันจะเป็นการวางตู้สินค้าบนตู้คอนเทนเนอร์บนแคร่ประมาณ10แคร่ด้วยกันความยาวทั้งหมดคือ20ตู้บนน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักได้ทั้งหมด62ตันต่อเที่ยวอัตราค่าบริการอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ3 2 8 0 0บาทต่อเที่ยว ต้องถือว่าเป็นการขนส่งที่ประหยัดนะครับเพราะว่าคุ้มค่ามากกว่าการขนส่งสินค้าไปได้วยวิธีอื่น<า>อำนวยความสะดวกได้ด้วยเพราะว่าขนส่งสินค้าแต่ละครั้งไปเป็นตู้มันก็สามารถที่จะไปทีปริมาณเยอะๆต้นทุนต่อหน่วยลดลง<า>และที่สําคัญใช้ะระยะเวลา สั้นกว่าการขนส่งด้วยวิธีการอื่นด้วยครับค่ะทั้งถูกด้วยแล้วก็ไวด้วยนะคะนอกจากนี้ทางบ้านเราก็มีการเตรียมความพร้อมกับหลายๆกระทรวงนะคะเพื่อที่จะทํางานในการบูรณาการร่วมกันในการสร้างโครงข่ายระบบรางนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมดูไปทีละกระทรวงเลยนะคะกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีแผนที่จะสร้างสะพานแม่น้ําขงแห่งใหม่ทางกรมทางหลวงก็เลยมีการเร่งรัดของงบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสะพานรถไฟแล้วก็รถยนต์ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เร่งรัดความ เร,เ,เร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายแล้วก็โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการเร่งดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่า PPP ที่สถานีนาทาเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในอนาคตแล้วก็ทำ Action Plan ด้วยเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการแล้วก็เรื่องของปริมาณความจุที่มีในปัจจุบันนี้แล้วนอกจากกระทรวงคมนาคมก็ยังมีกระทรวงการ คลังนะคะที่จะดูเรื่องของพิธีศุลกากรการนําเข้าส่งออกอะไรต่างๆให้สะดวกขึ้นซึ่งกรมศุลกากรก็จะเร่งรัดการจัดหาโมบายเอ็กซ์เรย์ซิสเต็มเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสินค้าที่ด่านพรมแดนหนองคายค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปดูเรื่องของสถานการณ์การค้าไทยกับจีนที่ตรงหนองคายนะครับรวมถึงการใช้ประโยชน์การค้าในแง่ของรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็ต้องไปเจรจากับทางฝ่ายลาวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องก่อนอนั้นี้มีการวิเคราะห์ไว้แล้วว่ารถไฟลาวกับจีนนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือรัฐบาลไทยต้องไปจัดการเจรจากับรัฐบาลลาวแล้วก็จีนเพื่อเชื่อมต่อให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับขับ<ฆ>ไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะต้องไปเร่งรัดการก่อสร้างให้เกิดตัวนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อจะรองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนจากเส้นทางของรถไฟหลาวจีนมาถึงประเทศไทยด้วยครับใช่ค่ะเราก็ยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรนะคะเรื่องของการเปิดด่านทางบกเพื่อให้การขนส่งเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการส่งออกนําเข้าผลไม้นะคะที่ผ่านไปประเทศที่3ซึ่งระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนให้ครบทั้ง6ด่านเลยนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็เหมือนกันค่ะอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างทางสงปปลาวแล้วก็ประเทศไทยระหว่างกันเพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์นะคะในการส่งเสริมการส่งออกของไทยแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่าง2ประเทศด้วยกันด้วยและสุดท้ายก็คือกระทรวงสาธารณสุขค่ะในการที่จะตรวจสอบสัมภาระตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้การนำเข้าเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ